ณห้องประชุมพรมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกสิทธวัชระวงศ์สุวรรณประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการเสริมสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของโครงการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานให้รับทราบทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ITA ในการยกระดับให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในกลางปีงบประมาณ2564และปีงบประมาณ2565ให้มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนชมรมสตรองต่อต้านการทุจริตมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้